ตอนที่คุณจะเริ่มต้นขายสินค้าบน Amazon คุณจำเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้ก่อนสวัสดีครับผมศักดาเนื้ออ่อนครับจากช่อง eBay by โค้ชศักดา Channel ช่องของผมก็เป็นช่องที่ให้สาระและความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay Amazon ก่อนรับชมความรู้และสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามที่ช่องของผมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนนะครับในการลงขายสินค้าบน Amazon ที่ผมพูดถึงมีนั่นก็คือค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมบน Amazon นั่นเองวันนี้ผมจะพูดค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายบน Amazon เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเป็นภาพรวมผมต้องบอกก่อนนะครับว่าค่าใช้จ่ายบน Amazon เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีแค่2ส่วนนะครับแต่อีก1ส่วนนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเราโดยตรงเพราะฉะนั้นวันนี้โดยภาพรวมนะครับเราจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด3ส่วนถ้าเราขายสินค้า1ชิ้นบน Amazonส่วนแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากตัวสินค้านั่นคือต้นทุนสินค้านั่นเองต้นทุนสินค้ามีอะไรบ้างหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จะพลาดตรงนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะบอกให้อย่างละเอียดเลยว่าค่าต้นทุนสินค้าเนี่ยมีค่าอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือราคาสินค้าจริงนะครับของสินค้า2นะครับค่าขนส่ง3นะครับค่าแพ็กเกจสินค้าอาจจะมีค่ากล่องค่าซองค่าบับเบิ้ลนะครับหรือไม่ก็เทปใสนะครับในการติดกล่องซองทุกตรงนี้ทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดเลยค่าน้ำมันรถนะครับหรือค่าอย่างอื่นอีกนะครับที่เราคิดว่าเป็นต้นทุนสินค้าตรงนี้ทุกคนต้องคำนวณให้ดีค่าใช้จ่ายในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของ Amazon นะครับผมจะแยกให้เป็นแบบนี้นะครับเริ่มจากการที่คุณสมัครเป็นสมาชิก Amazon ก่อนนะครับคุณสมัครเป็นสมาชิก Amazon คุณเลือกแผนไหนไว้นะถ้าคุณเลือกแผน Professional คุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับรายเดือน 39.99 เหรียญต่อเดือนนะครับนี้เป็นค่าสมาชิกของ Amazon นั่นเองแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณสมัครด้วยแผน individual นะครับก็คือแผนทดลองเป็นสมาชิกนะครับคุณก็จะต้องจ่ายต่อชิ้นนะครับ 0.99 เซ็นต์นะครับเวลาที่คุณลงสินค้านี่คุณลงขายสินค้าไป1ชิ้น Amazon จะคิดนะครับค่าธรรมเนียมในการวางขายขายได้หรือไม่ได้นะครับจะอยู่ที่ 0.99 เซ็นต์แต่ถ้านะครับคุณสมัครแบบ professional คุณจ่าย 39.99 US นะครับหรือประมาณ 1,300 บาทต่อเดือนคุณจะไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นรายชิ้นนอกจากเราจะต้องจ่ายค่าสมาชิกร้าน 39.99 US หรือถ้าคุณสมัครแบบ individual นะครับคุณก็ต้องจ่ายรายชิ้นนะครับ 0.99 เซนต์นะครับต่อชิ้นต่อเดือนนะคุณยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามาอีกก็คือเวลาที่เราขายสินค้าได้ทาง Amazon จะคิดค่าธรรมเนียมการขายของเราอีกนะครับถ้าเป็นหมวดทั่วไปหมวดทั่วไปที่ผมหมายถึงอาจจะเป็นหมวด Home and Garden นะครับ Home Kitchen เนาะ Collectible นะครับ Fashion Jewelry แบบนี้นะครับเป็นหมวดทั่วไป Amazon จะคิดค่าธรรมเนียมในการขายต่อครั้งนะครับต่อชิ้นนะ15% ถึง 18% นะครับไปค่าใช้จ่ายส่วนที่3นะครับนั่นก็คือวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณขายสินค้าไปแล้วนะครับธุรกิจคุณเติบโตขึ้นทุกวันคุณอยากจะขยายตลาดหรือว่าคุณอยากจะใช้ความสะดวกสบายในการขายสินค้ามากขึ้นเราก็จำเป็นอย่างมากเลยที่เราจะต้องนำสินค้าของเรานะครับไปให้ Amazon เป็นคนขายและเป็นคนส่งสินค้าแทนเรานะวันหนึ่งถ้าเกิดว่าธุรกิจเราเติบโตมากๆนะครับขายทุกวันเราไม่สามารถแพ็คเองคนเดียวได้ทาง Amazon มีบริการ
ระบบ FBA หรือ Fulfilled by Amazon นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าร่วมระบบนี้นะครับง่ายมากเลยถ้าเราอยากจะเข้าร่วมระบบนี้เราก็แค่ส่งสินค้าของเรานะครับเป็นล็อตใหญ่เข้าไปที่คลัง Amazon นะเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้านะครับ Amazon จะเป็นคนส่งสินค้าแทนเราตอบลูกค้าแทนเราแก้ไขปัญหาถ้าเกิดว่ามีกรณีข้อพิพาทระหว่างร้านค้ากับลูกค้า Amazon ก็จะทำหน้าที่แก้ไขปัญหาแทนเราก็เรียกว่าเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับแค่แพ็คสินค้าเป็นล็อตแล้วส่งให้ทีมงาน Amazon เนี่ยขายแทนเรานั่นเองนะครับแต่คราวนี้นะครับเวลาที่เราขายสินค้าในรูปแบบ FBA หรือ Fulfilled by Amazon Amazon จะมีคิดค่าธรรมเนียมนะครับเพิ่มเติมจากการขายปกติเมื่อกี้การขายปกติก็คือ 15% แล้วก็รวมถึงถ้าคุณสมัครแบบ professional เนี่ยคุณก็ต้องจ่าย 39.99 ถ้าคุณสมัครแบบ individual คุณก็จ่ายต่อชิ้นต่อเดือนนะครับ 0.99 เซนต์แต่ว่าการบริการของ FBA ของ Amazon เนี่ยเป็นการที่เราเอาสินค้าของเราไปฝากคลังหรือไปฝากที่โกดัง Amazon เพราะทางทีม Amazon ก็จะคิดค่าบริการตรงนี้ด้วยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็ผมได้รวบรวมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับค่าบริการตรงนี้จะอยู่ที่ในส่วนของน้ำหนักสินค้าและไดเมนชันของสินค้านะครับแต่หลักๆเลยเนาะการจ่ายค่าธรรมเนียม FBA เนี่ยนะครับค่าคลังสินค้าจะอยู่ที่ประมาณ2เหรียญนะครับค่าหยิบสินค้า1เหรียญนั่นหมายความว่าเวลาที่สินค้าเราขายได้นะครับทาง Amazon เนี่ยจะให้พนักงานของเขานะครับไปหยิบสินค้าที่เก็บในช่องเก็บมาลงกล่องลงซองนะครับแล้วก็ส่งไปบ้านลูกค้าค่าบริการตรงนี้จะอยู่ที่1 US ดอลลาร์ต่อมาค่าแพ็คกิ้งนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับเนาะว่าค่าหยิบอยู่ที่1เหรียญต่อมาค่าแพ็คกิ้งเนี่ย Amazon คิดโดยรวมนะครับอยู่ประมาณ 0.50 US ดอลลาร์นะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ3เหรียญนะครับวันนี้ก็ขอสรุปให้ทุกคนฟังว่านะครับการที่เราจะลงขายสินค้าบน Amazon เราจำเป็นจะต้องรู้3อย่างนี้อย่างแน่นอนนะครับ1ก็คือค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดจากตัวสินค้าเรานะต้นทุนสินค้านั่นเองนะครับเมื่อกี้มีอะไรบ้างผมได้พูดไปแล้วก็คือมีราคาสินค้าจริงมีค่าแพ็คเกจมีค่าขนส่งนะครับมีค่าน้ำมันนะหรือมีค่าอย่างอื่นอีกคุณสามารถเอามาบวกรวมได้ส่วนที่2ก็คือเป็นค่าธรรมเนียมของ Amazon นั่นก็คือค่าธรรมเนียมจากที่เกิดจากการสมัครเป็นสมาชิกแบบรายเดือนนะครับหรือ Professional 39.99 US นะหรือถ้าเกิดว่าคุณเลือกแผน2นะครับก็คือไม่ได้สมัครแบบรายเดือนสมัครแบบ Individual นะครับก็คุณต้องจ่ายนะครับการลงสินค้าเนี่ยขายได้ไม่ได้ต้องจ่าย 0.99 เซนต์ต่อชิ้นต่อเดือนแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายรวมถึงเมื่อไหร่ที่เราขายได้นะครับทางทีม Amazon เนี่ยก็จะหักค่าเปอร์เซ็นต์จากเราจากการขายได้นะครับ 15% ส่วนที่3ก็คือในส่วนของถ้าเกิดว่าธุรกิจของเราเติบโตแข็งแรงมากแล้วเราอยากจะให้ Amazon เป็นคนช่วยเราขายนะครับเราก็ใช้บริการในระบบ FBA ระบบ FBA ก็จะมีค่าใช้จ่ายหลักๆนะครับก็คือค่าวางของในโกดังของเขาประมาณ2 เหรียญค่าหยิบสินค้าเมื่อเวลาขายได้นะครับ1เหรียญแล้วก็ค่าแพ็คเกจอยู่ที่ 0.50 ทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกคนจำเป็นจะต้องรู้อย่างมากเลยนะครับก่อนที่คุณจะลงขายสินค้าบน Amazonเพื่อลดการขาดทุนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องชาว Amazon นะทุกท่านเลยนะลองเอาไปปรับใช้เอาไปอะแดปต์ใช้ดูนะครับให้เหมาะกับธุรกิจเราให้มากที่สุดถ้าคลิปนี้มีความรู้ก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามที่ช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับสาระดีๆในการเรียนรู้ออนไลน์แบบนี้ได้ทุกสัปดาห์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ